อาจารย์เผ่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เท่าที่ผมใกล้ชิดนะครับเป็นพี่ชายที่แสนดีค่อนข้างที่จะเป็นกันเองคุยสนุกสนานแล้วก็ชอบที่จะดูแลน้องๆ นะครับโดยเฉพาะลูกหลานชาวบนที่เข้าไปเรียนที่จุฬาอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมมหาราชอุดมศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระอาจารย์เผ่าเองนี่มาอยู่เกิดที่กรุงเทพนะครับแต่มาอยู่บนประมาณ11ขวบมาเรียนเริ่มต้นชั้นประถมที่จังหวัดอุบลราชธานีที่โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษานะครับป.5ถึงป.7แล้วก็ต่อที่เบญจมมหาราชในช่วงที่อยู่เบญจมมหาราชนี่แหละคือช่วงที่ท่านมาเจอครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวาดภาพเรื่องงานแกะสลักเทียนเมืองอุบลนี่เป็นเมืองแกะสลักต้นเทียนนะครับสมัยก่อนสมัยโบราณแล้วก็ประเภทติดพิมพ์ด้วยท่านก็ได้มาเจออาจารย์จุมพลส่งศรีคนอุบลคนเฒ่าคนแก่คงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์จุมพลส่งศรีซึ่งเป็นช่างเทียนชั้นบรมครูของอุบลสมัยก่อนมาเจออาจารย์เทิดบุญยรัตพันธ์ที่โรงเรียนเบญจมมหาราชมาเจออาจารย์ประดิษฐ์อธิเวศซึ่งโรงเรียนเบญจมมหาราชนี่ก็มีศิลปินเข้ามาเรียนค่อนข้างเยอะสมัยก่อนมีการประกวดวาดภาพสีน้ำสีน้ำมันประจำปีอาจารย์เผากวาดรางวัลเกือบทุกปีนะครับผลงานสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งเพื่อการศาสนาและเพื่อเป็นอาคารใช้สอยในองค์กรสถาบันต่างๆเหล่านี้คือผลงานของอาจารย์เผาสุวรรณศักดิ์ศรีสถาปนิกและอาจารย์ที่มีผลงานการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยใช้เอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ให้เข้ากับโครงสร้างสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพอย่างซื่อสัตย์สุจริตอาจารย์เผ่าจึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมไทยเมื่อปีพุทธศักราช2553อาคารเบญจมะหลังเก่าตรงนี้ก่อนที่จะได้ระงับงบปรับปรุงทาสีอะไรทั้งหลายเพื่อให้เป็นหอศิลปะประจำเมืองเนี่ยหอศิลป์ประจำเมืองก็รวมถึงบริเวณพื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งทุ่งศรีเมืองที่จะหวังจะให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลท่านอาจารย์เผ่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการพูดคุยเสวนากันเพื่อให้ตกผลึกว่ามันจะต้องเป็นพื้นที่แบบนี้นะต่อไปอนาคตนะครับท่านก็มีส่วนเยอะมีส่วนในการให้ข้อคิดเห็นอะไรทั้งหลายในเชิงทั้งด้านสถาปัตย์ทั้งด้านเชิงศิลปะด้วยนะครับผลงานของอาจารย์นี่จะมีรากเนื่องจากรากแก้วนะครับของเรื่องจิตวิญญาณของด้านชุมชนเรื่องวิถีวิจิตรคือมองไปข้างหลังว่าเราเป็นใครมาจากไหนเพราะฉะนั้นงานของอาจารย์จะเป็นลักษณะผสมผสานซึ่งมีตัวตนของความเป็นไทยความเป็นท้องถิ่นอยู่ค่อนข้างเยอะตรงนี้น่าสนใจมากไม่เหมือนสถาปัตยกรรมทั่วไปครับในวันที่อาจารย์เกษียณอายุราชการมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแสดงมุทิตาจิตให้อาจารย์ที่คุยกับอาจารย์อะไรเสมอว่าการที่คุณเห็นงานเนี่ยคุณสร้างประโยชน์แกสังคมในหลายบรรดาเมื่อแม่นว่าคุณมาใส่มาเฮ็ดงานแล้วคุณเอาเงินคนอื่นมาเฮ็ดคุณเอาความดีคนอื่นมาเนี่ยแล้วก็ใส่มันเป็นประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วเฮาควรจะมองว่าโตเฮาเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้คนอื่นเพิ่นได้คือสื่อว่าเฮาควรจะอยู่ในสังคมเนี่ยโดยที่เฮามีประโยชน์บ่แม่นว่าเฮาได้ประโยชน์จากคนอื่นค่ะตอนที่ผมแต่งงานนะครับพอได้กล่าวถึงอาจารย์ผมร้องไห้อยู่พักนึงแล้วก็รู้ว่าในงานก็มีบางคนก็รู้สึกแบบเดียวกันนั่นเป็นเพราะว่าเราผูกพันกับอาจารย์มากสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตที่ผ่านมาของอาจารย์แล้วก็คิดว่าจะต้องดำเนินการต่อไปก็คือเวลาเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องคิดถึงว่ามันจะมีผลต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อสังคมต่อประเทศชาติยังไงทำยังไงทำให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยนะฮะคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้ปั้มสอนแล้วก็ทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์เสมอมา
ยิ่งอาชีพของครูบาอาจารย์เนี่ยยิ่งต้องยึดถือหลักปฏิบัติตรงนี้เป็นอย่างยิ่งคือเราจะต้องไม่มีอคติต่อลูกศิษย์ก็อยากจะฝากถึงท่านจันเผ่านะว่าได้ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ถือว่าเราก็เป็นน่าจะเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังที่เขาจะเติบโตสืบทอดแทนต่อไปเพื่อความมั่นคงเพื่อความเป็นชาติเป็นความเป็นบ้านของเราครับก็ยินดีด้วยครับกับอาจารย์เพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอาจจะถือว่าเป็นรางวัลที่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับภูมิปัญญาของกบฏสายตระกูลต่างๆเห็นแล้วว่าผลงานของอาจารย์ส่วนหนึ่งหรืออีกหลายๆส่วนที่อาจารย์ไปสร้างผลงานไปทั่วประเทศนะครับได้ก่อเกิดได้โชว์หรือได้นำสิ่งที่เป็นมูลมังที่อยู่ในอุบลหรือจื้อที่อยู่ในอีสานไปออกแบบแล้วก่อสร้างตามที่ต่างๆอันนี้น่าภูมิใจครับเพราะฉะนั้นรางวัลนี้เหมาะสมกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับชื่นชมครับด้วยคุณความดีของอาจารย์คณะกรรมการมูลมังเมืองอุบลราชธานีจึงมีฉันทามติให้อาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีได้รับรางวัลสาขาศิลปกรรมมูลมังเมืองอุบลราชธานี